ดูครับเพื่อนนี่ผมให้มันดูแบบสะอาดสะอาดใกล้ๆเลยนะนี่นะคือแบบใหญ่จริงๆนะครับนี่ผมทำยังไงมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วคือแบบนี่นะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเนี้ยผมมายเมสวนนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะไปทำหมึกย่างนะครับผมไม่ใช่หมึกย่างบนแผ่นหินแล้วนะครับซึ่งคราวนี้นะครับมันเป็นหมึกที่แบบใหญ่กว่าเดิมซึ่งแบบโคตรใหญ่เลยนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซีฟู้ดที่แบบโคตรอร่อยกว่าเดิมนะซึ่งแบบคลิปที่แล้วแบบมันก็อร่อยแต่แบบหมึกมันตัวเล็กด้วยผมคิดว่าหมึกตัวใหญ่ที่ผมซื้อมาใหม่นี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่งแบบโคตรใหญ่เลยนั้นเนี่ยผมซื้อมาแบบโอ้โหเกือบ500อ่ะโคตรใหญ่โอเคเดี๋ยวอำนาจเดี๋ยวเราไปเกาะกลางแม่น้ำแล้วก็เรามาเกะหมึกดูกันไปไปกันโอเคโอเคเพื่อนๆก่อนเราจะไปเกาะกลางแม่น้ำขอดื่มน้ำมะพร้าวนิดนึงแบ่งกันแบ่งกันโอ้ยอร่อยจัดไปมีแรงไปแล้วครับผมคนละคืบสองคืบคิดก็กินครับผมโอเคเราไปกันไปกันพอโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาถึงเกาะกลางแม่น้ำซึ่งตรงนี้เราเคยเอาหมึกแบบตัวเล็กๆแบบนะแบบเราเคยมาย่างบนแผ่นหินนะแต่คราวนี้เราจะเอามาปิ้งไม่ใช่ย่างละปิ้งย่างก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมแต่เราจะเอาไม้หนีบแล้วก็ปิ้งกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะขอล้างนี่ครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับแบบฝนตกนะครับลองมาดูใกล้ๆครับผมนี่แบบโอ้โหฝนตกนะครับแล้วก็น้ำอาจจะขุ่นๆครับเพื่อนๆนี่ดูๆโอเคเดี๋ยวเราจะขอล้างนี่หมึกยักษ์นะครับยักษ์แบบยักษ์โคตรๆครับผมซึ่งแบบโอ้โหนี่นะโอ้โหดูเพื่อนเฮ้ยดูมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันมีหนวดลงมาโคตรยาวเพื่อนๆดูเพื่อนผมคิดว่าคราวนี้นี่อันนี้นี่คือแบบกินนี่อิ่มๆเลยเห็นไหมมันมีหนวดมันมีคราวมันเหมือนใส่หมวกได้เลยครับเพื่อนนี่หมวกแฟชั่นครับผมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โคตรเจ๋งอ่ะดูเพื่อนๆผมปล่อยลงไปนะครับผมขาดนี่ไม่ได้รับประทานเลยนะเนี่ยดูครับเพื่อนๆนี่ผมให้มันดูแบบสะอาดสะอาดใกล้ๆเลยนะนี่นะคือแบบใหญ่จริงๆนะครับนี่ไม่ได้โกหกนั่นเนี่ยคือแบบตามันหายครับผมเฮ้ยตามันหายเสียเพราะว่าเขาทำออกให้หมดแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยอันนี้มันน่าจะไม่มีน้ำเมือกนะครับผมเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปติดกับไม้ไผ่แล้วก็เราจะเอามาปิ้งกันนะแล้วก็เราจะมากินซีฟู้ดกันอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆดูครับตอนนี้นะครับผมเป็นเจ้าพ่อปลาหมึกครับผมปลาหมึกเห็นแม่น้ำเมยครับผมนี่ไม่เมสวนคนเดียวนะครับที่มีนี่สามารถวิ่งออกวิ่งจ็อกกิ้งได้โอ้โหโอ้โหของกินเราอย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยวผมจะโดนดราม่าผมขอโทษครับผมอย่าดราม่าผมนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะขอล้างโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัดไม้นะครับผมเพื่อแบบทำที่หนีบมันแล้วก็เรามาปิ้งกันโอเคโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่ผมจะไปตัดไม้ปิ้งนะครับผมนั่นแหละโอ้เดี๋ยวผมขอติดไฟก่อนครับผมติดไฟเพื่อแบบว่าให้ไฟมันติดสักพักหนึ่งนะครับให้แบบขี้เถ้าขี้ถ่านมันลงมานะครับซึ่งแบบถ้าเกิดไฟติดแรงแรงมากๆนะครับเดี๋ยวปลาหมึกเราจะไหม้ได้นะครับผม wow. นั่นแหละโอเคขอติดไฟครับผมนี่แหละเพื่อนๆตอนนี้ไฟด้านล่างมันติดแล้วนะครับผมโอเคโอเคนี่แหละใส่เข้าไปไม้พวกนี้นะครับผมเราเผาไปเดี๋ยวขี้เถ้าขี้ถ่านมันจะลงครับนั่นแหละโอเคนี่ไฟกำลังติดลุกแล้วครับผมโอเคโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะรออันนี้ให้ไฟแล้วก็ขี้เถ้าขี้ถ่านลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้ปิ้งกันเลยไม้หนีบปลาหมึกครับผมโอเคไปโอเคเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังเกลือไม้แล้วครับผมนี่อันนี้อ่ะนี่นะครับเพื่อนนี่เราเกลือไม้แล้วขอตัดไม้ก่อนครับนี่ได้มาแล้วอันหนึ่งน่าจะต้องเอาสองอันครับผมคิดว่าเอาแบบ2อันปิ้งอย่างนี้เลยครับผมมันน่าจะเจ๋งดีแล้วก็อันไหนอีกสักอันนึงครับผมอันนี้มั้ยอันนี้ก็ได้ครับผมโอเคนี่แล้วเพื่อนเรามาตัดที่ปิ้งปลาหมึก2อันโอเคมาเดี๋ยวกลับมาดูไปก่อนนี่เพื่อนเรากำลังตัดนี่นะไม้ปิ้งนะครับผม
คตัดเราจะผ่าลงไป2ครึ่งนะครับผมนั่นแหละเราจะผ่าครึ่งมันลงไป2อันหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปหนีบกับปลาหมึกเราเลยหมึกเราเลยโอเคนะครับเพื่อนๆนี่ๆมาดูใกล้ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดไม้ไผ่ไว้ครับผมซึ่งไม้อันเมื่อกี้แบบเราคิดว่ามันใหญ่เกินครับผมลงอีกนะนี่ๆๆโอเคเราจะติด2ข้างนะครับผมพอมั้ยพอมั้ยโอเคนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอ้หนวดหมึกมันก็โคตรยาวอีกโอเคมัดเลยมัดบนมันครับผมเอ๊ะมัดไปโอเคโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้แบบมัดเสร็จไปแล้วนะครับ1ข้างโอเคเหลืออีกข้างนึงครับผมนี่ดูๆลองซูมเข้ามาดูลองมาดูใกล้ๆนี่เห็นมั้ยโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันจับครับผมซึ่งแบบหมึกตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยโอเคโอเคยังไงก็กดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปอื่นต่อไปเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคมัดไปโอ้ดูเพื่อนเสร็จแล้วเห็นไหมโอ้โคตรเจ๋งโคตรใหญ่ซีฟู้ดของเราคราวนี้คือแบบมันจะต้องโคตรอร่อยแน่นอนเลยครับผมโอเคกดไลค์ไปเดี๋ยวเราเอาไปย่างกันไปปิ้งกันไปโอเคโอเคเพื่อนๆนี่ดูข้างล่างครับผมคือแบบตอนนี้ไฟมันก็แบบไม่แรงเกินแล้วก็ไม่อะไรเกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาปิ้งมาย่างลงไว้อย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมคือแบบไม้เมสวนนะครับผมแบบคนอื่นเขาจะทำยังไงผมก็ไม่รู้นะนี่เราจะเอาไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับด้านกลับด้านจนแบบให้มันสุกไปเลยโอเคระหว่างที่เราจะรอให้มันสุกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแบบไม้เมสวนเลยครับผมซึ่งคนอื่นเขาจะเอาเป็นน้ำปลาหรืออะไรแต่ผมจะเอาเป็นเกลือครับผมนั่นแหละซึ่งมันจะอร่อยแบบไม่เมสวนซึ่งนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอพักหนึ่งครับผมนี่นะครับเพื่อนๆโอเคโอเคตอนนี้เราได้แบบใส่พริกลงมาซีฟู้ดมันก็ต้องมีพริกสิครับผมซึ่งแบบนั่นแหละโอเคมีพริกแล้วก็กระเทียมครับผมนี่ๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยกระเทียมนะครับผมโอเคกระเทียมขาวครับใส่ลงมาเลยเนี่ยใส่มาใส่มามันจะได้อร่อยอร่อยตามรวมกันเข้าไว้ครับผมนี่อันนี้ก็คือมะนาวนะครับผมซึ่งมะนาวคือขั้นตอนสุดท้ายครับเราขอใส่กระเทียมอะไรพวกนี้ก่อนครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเพิ่มพริกอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงมาใส่พริกเพิ่มครับผมโอ้โหพริกคราวนี้นี่เยอะจัดอ่ะดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเยอะจัดโอเคเราตามต่อครับผมโอเคนะครับเพื่อนนี่ครับผมตอนนี้เราก็ได้ตำละเอียดพอสมควรเลยนะผมคิดว่านี่ซีฟู้ดคือแบบเนี่ยคือแบบแค่ไอ้ที่ตำนี่มันก็แบบหอมแล้วอ่ะขนาดยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลงมาในนี้นะครับเพื่อนๆนี่เอาลงมาโอ้คือแบบเยอะจัดนะคราวนี้คือเรารู้นะครับว่านี่เอาลงกับมีดก็ได้โอ้ยเดี๋ยวผมแสบก้นอย่าลงน้ำเยอะเขาไม่นี่เขาใส่ครับมันยังใหญ่ครับเพื่อนๆนี่ใส่ลงไปโอ้ยแต่ก้นโอเคโอเคเพื่อนนี่นะผมคิดว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดีเห็นไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงมันลงมาเลยอ่ะนี่ครับเพื่อนๆขอนี่โอ้โหคือแบบมันน้ำแบบเต็มน้ำเต็มเนื้อเลยอ่ะโอ้โหนี่ใส่ลงกล่องนะโอเคแล้วเราจะบีบคั้นน้ำมะนาวครับผมอื้อหือคือแบบนี้นะอื้อน้ำมะนาวเยอะจัดอ่ะโอเคโอเคตัดดิโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขอใส่เกลือลงมาก่อนนะครับผมพริกเยอะก็ต้องใส่เกลือเยอะครับผมโอเคโอเคใส่น้ำตาลลงมานี่ครับเพื่อนๆโอเคอันนี้น้ำตาลครับผมน้ำตาลก็ได้พอสมควรครับผมอันนี้คือผงชูรสนะครับเพื่อนๆอย่าใส่เยอะนะครับใส่แบบให้พอดีโอเคพอแล้วมันอาจจะเยอะเกินเดี๋ยวเยอะกว่าน้ำตาลโอเคนี่ที่ขาดไม่ได้เลยครับผมเห็นไหมอันนี้คือนี่มะนาวนั่นแหละ
บีบน้ำมะนาวลงไปบีบไปเยอะๆแล้วครับหลายก้อนบีบไปอีกบีบอีกบีบอีกโอเคครับเพื่อนๆน้ำมะนาวลูกสุดท้ายดูมะนาวเต็มน้ำเต็มเนื้อเห็นป่ะบีบลงมาเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าขัดมะนาวนะครับผมมันจะไม่เป็นซีฟู้ดนะมันจะกลายเป็นซีฟอร์ดโอ้โหก็เราจัดโอเคซีฟู้ดเราได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่เราจะมาคนซีฟู้ดครับลองดูข้างล่างนี่นะผมจะขอโคนครับผมโคนให้เข้าที่เลยนี่แหละโคนประมาณนี้นะครับผมโอ้โฟกัสชัดๆเลยเนี่ยวิธีการโคนซีฟู้ดนี่เห็นไหมเพื่อนๆแบบหมึกตอนนี้นะครับมันก็เริ่มสุกพอสมควรนะนี่แหละดูคือแบบเราไม่ต้องรีบทำให้แบบไฟแรงๆนะครับผมถ้าเกิดไฟแรงๆมันก็แบบจะสุกยากเฮ้สุกเร็วแต่ไม่สุกถึงข้างในมันครับผมนี่คือนี่ผมให้ดูตรงนี้เห็นไหมคือแบบกรอบนอกนุ่มในครับผมนี่คือหมึกย่างซีฟู้ดของเราแค่ไม่ใช่ย่างซีฟู้ดสิครับผมโอ้ดูให้ดูบรรยากาศรอบๆครับผมโอ้น่ากินแล้วอ่ะเนี่ยคือใหญ่ก็ใหญ่โอเคครับเพื่อนๆดูนะครับผมตอนนี้นะครับหมึกย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกย่องปุ๊บปั๊บปั๊บหมึกแม่น้ำเมยฮะไม่มีครับผมอันนี้หมึกทะเลนะครับที่เราไปซื้อมานั่นแหละมาตอนนี้อะไรเราเสร็จหมดแล้วดูเพื่อนๆมานี่ผมมาให้ดูใกล้ๆมาถ่ายดูใกล้ๆครับเพื่อนๆดูเห็นไหมโอ้โหดูเห็นไหมคือแบบโอ้โหขนาดยังไม่ได้จิ้มซีฟู้ดคือแบบโคตรหอมอ่ะเพื่อนๆดูนะน้ำอะไรมันกระเด็นนะเพื่อนๆโอ้หรือว่ามันยังไม่สุกดีพอไม่รู้ผมกินหมดแหละโอเคเดี๋ยวหาอันเล็กๆกินก่อนเฮ้ยอันใหญ่ๆนี่แหละครับผมมาตัดกินอ่ะบอยจับก่อนไหมนี่โอ้โหคือแบบมันมีน้ำเงือกมันอยู่ครับผมนี่เพื่อนๆหมุนครับเพื่อนๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันสุกดีมากน้อยแค่ไหนนี่แบบนั้นจริงกูนี่นะครับผมนี่ดูเพื่อนๆนี่ผมจะขอจิ้มน้ำจิ้มดูนะคือแบบไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือไม่อะไรยังไงซึ่งแบบผมทำยังไงมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วคือแบบนี่นะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเนี้ยอร่อยมากมากอ่ะแค่ผมกินอย่างนี้นะตักลองแบบอยากกินด้วยแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงเพื่อนเนี่ยอร่อยจริงนะคราวนี้เราจะกินอิ่มกว่าเดิมอร่อยอ่ะแต่ก้องอยากกินแล้วอ่ะมาลองมากินดูนี่คือแบบนรวิทย์กินขึ้นแบบอร่อยไหมครับผมอร่อยมากแล้วไหนดูปลาหมึกนี้หน่อยอันนี้คือหนวดมันนะผมคิดว่ามีนี่กินดูโอ้โหโคตรอร่อยอ่ะดูน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานี่พิชิตเขากินดูครับผมเข้าปากไปเลยคนนี้กินแล้วชอบปิดปากครับคนนี้ก็อร่อยดูท่านลำไยกินครับผมนี่ทำลำไยจิ้มแล้วครับผมใส่เข้าปากเต็มน้ำเต็มเนื้อครับผมอักคือแบบอร่อยเตะปากใช่ไหมใช่ครับโอ้โหโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขอกิ้มหนวดมันครับผมกินหนวดยาวๆมันเลยนี่นะนี่คือหนวดแบบปลาหมึกโคตรใหญ่ไม่ใช่ปลาสิหมึกโคตรใหญ่นะหมึกทะเลนะอันจิ้มชอบบ้างคือแบบโอ้ยอร่อยจัดครับผมอร่อยจัดรัสเซียยิ่งแบบนักกินแถวบรรยากาศแม่น้ำเมยนะครับผมโคตรฟินเวอร์ครับเพื่อนๆอร่อยจัดตา
เพื่อนๆอยากจะกินไหมถ้ากินก็กดไลค์ครับผมอร่อยมากเลยโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับเราก็ได้แบบโอ้โหกินหมึกย่างโคตรอร่อยนะโหอร่อยจัดเลยครับเพื่อนๆน้ำจิ้มเราก็อร่อยแต่น้ำตาลน้อยไปนิดนึงครับผมแต่ก็ดีมันจะแบบไม่ทำให้เราเป็นเบาหวานนั่นแหละโอเคโอเคเอาละสำหรับเรื่องนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YouTube My Me สวนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไป